สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูสลัดมันฝรั่งใส่ต้นหอมและผักชีฝอยที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของต้นหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำต้นหอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเตรียมผักชีฝรั่งที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำผักชีฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเตรียมหอมใหญ่ที่ปอกเปลือกและล้างน้ำสะอาดแล้วนำหอมใหญ่มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเช่นกันค่ะเตรียมน้ำสลัดมิราเคิลวิปเตรียมผักชีฝอยเตรียมมันฝรั่งต้มสุกและเย็นแล้วนำเกลือใส่ลงไปในถ้วยมันฝรั่งที่เตรียมไว้ใส่พริกไทยดำตำลงไปค่ะใส่หอมใหญ่ใส่ต้นหอมใส่ผักชีฝรั่งใส่ผักชีฝอยใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันนำน้ำสลัดที่เตรียมไว้ใส่ตำลงไปค่ะหลังจากนั้นใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันอย่างเบามือตักมันฝรั่งที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่ภาชนะและนำสลัดมันฝรั่งเข้าไปแช่ในตู้เย็นจนกระทั่งถึงเวลาเสิร์ฟเมนูสลัดมันฝรั่งใส่ต้นหอมและผักชีฝอยที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ